ตัวร้ายใน The Flash จะเป็นใครกันแน่สวัสดีครับต้านราับข้าสู่รายการ Major Movie Talk Shot t n w w s นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์นะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ YouTube c h anel n Major Group ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ ภาพ,พยนต์เกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เจ้าแห่งความเร็วอย่าง The f l a s h เนี่ยกลายเป็นหนังรวมตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ของดีไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนชุด Flash p อย n t ว่าด้วยเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานครับทำให้จะมีตัวละครมากมายมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตัวละครในฝั่งของจักรวาลภาพยนต์ฝั่งดีเท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีตัวละครจากจักรวาลอื่นๆของ DC มามีบทบาทด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่เปิดเผยกันมาแล้วนะครับก็คือในหนังเร ที่ว่ากันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แกจะกลับมารับบทบาทนี้ครับแล้วที่สร้างความมือฮาสุดๆก็คือหนังจะเป็นการกลับมารับบทบูซเวนอีกครั้งหนึ่งของไมเคิลคีตันครับที่ว่ากันว่าการรับบทเป็นบูซเวนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมารับบทบูซเวนหรือว่าแบทแมนของไมเคิลคีตันแล้วแกก็จะกลายเป็นแบทแมนหลักของจักรวาลดีซีในอนาคตต่อไปครับซึ่งอาจจะมีบทบาทต่อเนื่องทั้งหนังและซีรีส์ในเรื่องอื่นๆด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วในหนังก็จะมีแบทเกิร์ปรากฏตัวอยู่ด้วยครับแถมด้วยเจเนอรัลซอร์สตัวละครที่รับบทโดยแม h คัลชานน่นนะครับชาวดาวคลิปตันที่มีพลังคล้ายๆกับซูเปอร์แมนก็จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วในเรื่องหลักก็ตามครับ มีตัวละครต่างๆที่เป็นฝั่งฮีโร่เนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับนั่นก็เลยทําให้ข่าวหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวร้ายของหนังเดอะแฟลชเนี่ยดูจะจางๆไปดูไม่ค่อยได้รับความสนใจนะครับแต่ก็มีหลายทฤษฎีครับที่พูดเกี่ยวกับตัวละครที่จะเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องเดอะแฟลชครับโดยทฤษฎีหนึ่งที่หลายคนเชื่อตรงกันนะครับว่าตัวละครตัวร้ายของหนังเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครในแนวสปีเตอร์หรือว่าเจ้าแห่งความเร็วตามสไตล์หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกครับที่จะมีตัวละครตัวร้ายที่มีความสามารถใกล้เคียงกับตัวละครพระเอกครับ ดังนั้นแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตัวร้ายจะเป็นไปได้ทั้ง reverse flash หรือว่า black flash หรืออาจจะเป็นตัวละคร the flash คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเจ r กริกหรือว่าวอ l ล y West ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแต่ล่าสุดมีหลักฐานใหม่ปรากฏออกมาครับที่น่าจะเป็นการบอกใบ้ถึงตัวร้ายของหนังเรื่อง the flash ครับ อหลักฐานที่ว่าเนี่ยถูกปล่อยออกมาแบบไม่ตั้งใจนะครับโดยสตันแมนของหนังครับโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียเป็นภาพเสื้อยืดที่เป็นเสื้อยืดของทีมงานครับและเป็นภาพเสื้อยืดที่หลายคนบอกว่ามันมีการบอกใบ้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวร้ายเอาไว้ครับ บนเสื้อยืดเนี่ยเป็นภาพ s i ล h o u e t t e หรือว่าภาพเงาร่างนะครับของตัวละครอย่างแบทแมนแล้วก็แบทเกิลครับที่ก็น่าจะมีบทบาทเด่นอยู่ในหนังเรื่องนี้แต่อีกหนึ่งเงาที่หลายคนเชื่อว่ามันเป็นการบอกใบ้เรื่องของตัวร้ายในหนังก็คือเงาของเดอะแฟลชเองครับหลายฝ่ายมองเห็นเสื้อยืดตัวนี้กับเงาของเดอะแฟลชเนี่ยดูแล้วหลายคนเชื่อว่ามันดูมีความเป็นตัวร้ายอยู่ในนั้นนะครับทั้งรายละเอียดบริเวณแขนบริเวณขาเหมือนบอกใบ้เอาไว้ครับว่าตัวละครตัวนี้มันดูไม่น่าไว้วางใจครับ มีคนเดาเรื่องเอาไว้นะครับว่า The Flash ภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ตัวละครเอกเนี่ยเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานรับจนได้รับความช่วยเหลือจาก3ามซูเปอร์ฮีโร่นั่นก็คือ Batman, b a t Girl แล้วก็ The Flash อีกตัวหนึ่งครับแต่กลับมีการหักมุมในตอนท้ายครับซึ่งตัวของเอสแวร์มิลเลอร์เองเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวร้ายของเรื่องเอาไว้เหมือนกันครับแต่แกตอบแบบงงๆเอาไว้ครับว่าทางหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าหนังเนี่ยมีตัวร้ายอยู่หลายตัวแต่ในอีกทางหนึ่งเราก็อาจจะพูดได้เหมือนกันว่าหนััังังงงไมม่่ีตตวรรายคบฟๆแก็ รุปนะครับว่าทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าหนังจะฉายครับซึ่งถ้าเราได้รู้เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ไปเลยเนี่ยไม่มีการใช้ในการโปรโมทเนี่ยก็น่าจะเป็นอัธรบทที่ดีในการดูหนังเรื่อง The Flash รับ แต่กว่าจะถึงวันที่หนังเรื่อง The Flash เข้าฉายนะครับซึ่งกําหนดการก็คือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยมาเลือีกหลายเดือนครับในช่วงระยะเวลาจากนี้จนถึงวันนั้นเนี่ยรักษาตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่า Warner Bros เขาจะมีการปล่อยตัวอย่างหรือวปล่อยความลับอะไรเกี่ยวกับหนังออกมาอีกหรือไม่นะครับถ้าใครไม่อยากรู้อยากจะไปดูเอาเองในโรงภาพยนตร์รักษาตัวดีๆจนถึงวันนั้นก็แล้วกันนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับความคืบหน้าในโปรเจกต์ The Flash นะครับหนังฟอร์มใหญ่ซูเปอร์ฮีโร่อี เรื่องที่จะเข้าใช้ในปลายปีนี้ครับเอาไว้หนังเข้าใช้จริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเต็มๆนะครับหรือว่าระหว่างทางถ้ามีเกรดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในเมเจอร์ o ิทย์ท็อกช็อตนิแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ